ที่กรุงเทพเองฮะแม่ร้องนะครับว่าแม่เนี่ยมี2รายนะฮะพาลูกวัย4เดือนกับ2เดือนไปฝากพี่เลี้ยงคนเดียวกันนะฮะลูก4เดือนเนี่ยฝากแค่วันเดียวเสียชีวิตเลยนะฮะส่วนลูก2เดือนนั้นก็ฝากไว้หลายวันอยู่เสียชีวิตโดยมีพี่เลี้ยงคนเดียวกันเนี่ยนะครับคุณกันนะคุณกันทัศน์พงษ์ไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังเนี่ยพาคุณแม่ผู้เสียหาย2รายเข้าร้องทุกข์ที่สำนักงานข้าราชการพลเรือนนะฮะหลังนำลูกสาววัย4เดือนและลูกชายวัย2เดือนไปฝากพี่เลี้ยงเลี้ยงแค่1วันลูกก็เสียชีวิตโดยแพทย์วินิจฉัยว่าเด็ก4เดือนเนี่ยนะฮะเสียชีวิตเพราะเลือดออกในสมองกะโหลกแตกส่วนเด็ก2เดือนมีร่องรอยของการถูกกระแทกที่ศีรษะกะโหลกแตกร้าวและมีบาดแผลถลอกตามร่างกายทางผู้เป็นแม่จึงสงสัยในตัวพี่เลี้ยงอาจจะทำร้ายลูกจนเสียชีวิตสอบถามนางสาวเอนามสมมุติอายุ19ปีนะแม่ของเด็กหญิงวัย4เดือนน้องน้ำเพชรเนี่ยนะฮะเล่าว่าเธอได้พาลูกสาวไปฝากพี่เลี้ยงเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมากระทั่งช่วงเช้าต่อมาวันที่4พี่เลี้ยงโทรศัพท์มาแจ้งกับพี่สาวตนว่าลูกมีไข้และอาเจียนสำลักนมก่อนที่น้องจะมีอาการตัวซีดลงหลังทราบเรื่องจึงรีบวิดีโอคอลไปหาพี่เลี้ยงเห็นว่าลูกสาวตัวซีดตอนนั้นตัดสินใจถามพี่เลี้ยงว่าน้องเสียชีวิตแล้วเหรอหัวใจเต้นไหมจังหวะนั้นพี่เลี้ยงได้เอาหูไปแนบหน้าอกแล้วบอกว่าน้องไม่หายใจแล้วนะฮะตอนนั้นจึงเรียกรถพยาบาลเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงได้ปั๊มหัวใจลูกสาวก่อนพาส่งโรงพยาบาลระหว่างนั้นลูกสาวอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจประมาณ10กว่าวันลูกสาวก็เสียชีวิตคุณหมอระบุว่าเด็กมีเลือดออกในสมองบวมไม่ได้เกิดจากการสำลักนมแต่เกิดจากการเขย่าอย่างรุนแรงนะครับภายหลังเมื่อพี่สาวของสาวเอหาข้อมูลพบว่าสถานรับเลี้ยงเด็กรับพี่เลี้ยงมาจาก Facebook คือไปหาพี่เลี้ยงมาจาก Facebook นะจึงไม่แน่ใจว่ามีการตรวจสอบก่อนหรือไม่และสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เป็นการเลี้ยงที่บ้านเลี้ยงแบบทั่วๆไปภายหลังมาทราบว่าพี่เลี้ยงคนดังกล่าวเคยถูกจับคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายเด็กมาก่อนนะฮะแต่ได้มีการดำเนินคดีไปที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุพี่เลี้ยงได้มีการข่มขู่จะฟ้องกลับอ้างว่าเธอออกมาร้องสื่อทำใหม่นะครับไปฟังเสียงคุณเอหน่อยฮะเป็นบ้านค่ะเป็นบ้านเอาน้องไปฝากเมื่อวันที่3อะค่ะช่วงตอน2ทุ่มค่ะก็เอาไปฝากช่วงตอน2ทุ่มใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงเช้าอะค่ะทางพี่เลี้ยงได้โทรมาแจ้งกับพี่สาวอะค่ะว่าน้องมีไข้ตอนเช้าค่ะแล้วก็อ้วกสำลักนมค่ะแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงๆอะค่ะน้องเริ่มมีอาการแบบว่าตัวซีดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูมาทราบเรื่องตอนบ่าย2ค่ะหมอก็แจ้งมาว่าน้องมีเลือดออกในสมองออกใต้กะโหลกค่ะแล้วก็ออกตรงจอประสาทตาด้วยแล้วก็สมองบวมค่ะคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปเลี้ยงแค่วันเดียวนะฮะไปฝากเลี้ยงแค่วันเดียวนะครับเด็กอายุ4เดือนไปดูอีกเคสนึงฮะสมมุติว่าชื่อคุณบีนะแม่ของเด็กชายวัย2เดือนเล่าว่า23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเอาลูกชายไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลอุทัยและเอาลูกไปฝากพี่เลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กที่เคยฝากประจำแต่เมื่อฝากไปได้ประมาณ4ชั่วโมงพี่เลี้ยงก็โทรมาแจ้งลูกชายไม่หายใจแล้วและได้พาส่งโรงพยาบาลนะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลลูกชายเธอใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ได้ประมาณ10กว่าวันก่อนจะเสียชีวิตเธอยอมรับว่ารู้จักกับสถานที่รับเลี้ยงเด็กแห่งนี้ที่เปิดรับเลี้ยงมานานหลายปีชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะพาเด็กไปฝากเลี้ยงที่นี่เป็นประจำอีกทั้งก่อนจะพาลูกไปลูกยังปกติดีสุดท้ายเมื่อแพทย์ชันสูตรพบว่าลูกชายมีเลือดออกในสมองและกะโหลกร้าวฮะลองไปฟังเสียงคุณบีอีกเคสนึงนะครับจากนั้นก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแล้วหนูก็เอาน้องไปฝากเลี้ยงไว้ที่คนเลี้ยงเหมือนทุกวันที่ไปส่งเลยแล้วหลังจากนั้นประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะคนเลี้ยงได้โทรมาแจ้งทางแม่แฟนหนูว่าตอนนี้น้องไม่หายใจแล้วกำลังส่งไปโรงพยาบาลวังน้อยค่ะหลังจากนั้นคือส่งไปที่โรงพยาบาลก็คือแพทย์ได้ปั๊มหัวใจขึ้นมาค่ะน้องหยุดหายใจไปตั้งแต่ก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะอยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจประมาณ10วันนะคะน้องถึงจะเสียตอนแรกหนูสงสัยว่าน้องอาจจะแพ้วัคซีนไหมก็เลยส่งไปชันสูตรค่ะพอผลชันสูตรออกมาแล้วอ่ะก็คือน้องมีเลือดออกในสมองแล้วก็มีกะโหลกร้าวค่ะนี่นะฮะทั้ง2รายในทั้ง4เดือน2เดือนนี่มีเรื่องเลือดออกในสมองมีกะโหลกร้าวทั้งคู่นะฮะแต่พี่เลี้ยงอ้างว่าสำลักนมบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะฮะในการช่วยเหลือนั้นคุณกันจอมพลังได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมนะฮะและความมั่นคงของมนุษย์เข้าช่วยเหลือรวมทั้งขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานรับเลี้ยงเด็กด้วยแต่การขออนุญาตจะต้องมีเด็ก6คนเป็นต้นไปจึงจะขอใบอนุญาตได้นะครับตอนนี้มี
พี่เลี้ยงเนี่ยรับเลี้ยงเด็กแค่5คนด้วยเหตุนี้คุณการมองว่าไม่ครบ6คนไม่มีใครเข้าตรวจสอบเป็นเหตุให้เกิดเหตุลักษณะนี้ก็คือใครจะตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยต้องมี6คนขึ้นไปจึงขออนุญาตได้แต่สถานรับเลี้ยงเด็กนี้เนี่ยมีแค่5คนถูกไหมคือพอจะไปขออนุญาตเขาก็จะเข้ามาตรวจทีนี้พอด้วยความที่ว่ามันไม่ครบ6มันไม่ครบ6ก็เลยไม่มีการตรวจมันยังไม่ได้เข้าไปขอกระบวนการอะไรต่างๆเลยเพราะฉะนั้นคุณกันก็เลยมองว่ามันจะเกิดเคสแบบนี้อีกมากเลยนะคะครับและต่อมานะฮะที่พระนครศรีอยุธยาคุณการชมพลังพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบบ้านที่รับเลี้ยงเด็กดังกล่าวนะฮะตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลลำตาเสาอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าบ้านยายติ๋มตรวจสอบพบในบ้านมีเด็กที่อยู่ในความดูแลของยายติ๋มอยู่อีก5คนเป็นเด็กชาย3และเด็กหญิง2เมื่อพูดคุยกับยายติ๋มเจ้าตัวว่าตอนนี้รู้สึกเครียดและกังวลตั้งแต่เกิดเรื่องรู้สึกกินไม่ได้นอนไม่หลับทำไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดที่บ้านของเธอปกติเวลาเลี้ยงเด็กก็จะให้นอนกินนมบนตักยืนยันว่าไม่ได้เกิดความผิดพลาดจากฝั่งของเธอนะครับทางด้านคุณกันได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเข้าตรวจสอบแล้วรู้สึกเป็นห่วงเด็กที่อยู่ในสถานรับเลี้ยงเบื้องต้นร่างกายเด็กที่อยู่ในความดูแลตอนนี้ร่างกายปกติไม่มีบาดแผลใดสำหรับเรื่องใบอนุญาตในการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กนั้นตรวจสอบแล้วไม่มีและไม่เคยยื่นขอใบอนุญาตรวมถึงไม่มีกล้องวงจรปิดเป็นการเลี้ยงเด็กแบบชาวบ้านทำมานานกว่า10ปีแล้วนะครับอ่ะฟังเสียงกันจอมพลังหน่อยฮะนะก็มีได้พูดคุยกับทางคุณยายซึ่งเป็นคนเลี้ยงทางคุณยายก็พูดกันตรงๆว่าไม่ได้มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ไม่เคยยื่นขอด้วยนะครับนะในส่วนของการเลี้ยงก็เลี้ยงแบบชาวบ้านเลี้ยงมา10กว่าปีแล้วนะครับในกล้องเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะก็อันนี้ก็เป็นข้อเสียเรื่องนึงที่สถานเลี้ยงเด็กไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือทุกคนเนี่ยควรที่จะมีมันไม่ได้มีแค่ป้องกันในส่วนเด็กนะครับป้องกันคนเลี้ยงด้วยนะเวลามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยท่านจะได้ยืนยันได้ขณะที่ตำรวจนะครับพันตำรวจเอกสมเจตแม้นบุตรพุ่มกับสภ.วังน้อยบอกว่าเสียใจกับครอบครัวของเด็กที่เสียชีวิตตอนนี้ตำรวจก็เร่งตรวจสอบหลักฐานอย่างละเอียดจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายในส่วนการสอบสวนตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะฮะส่วนใบอนุญาตของสถานประกอบการนั้นมีรายละเอียดระบุชัดเจนว่าต้องมีเด็กอยู่ในความดูแลกี่คนอยู่ระหว่างพูดคุยข้อมูลกับเจ้าหน้าที่พม.ต่อไปนะครับขณะเดียวกันคุณอรพยาพลอยทับทิมหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระบุว่าหากบ้านเลี้ยงเด็กแห่งนี้จะปรับให้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กจะต้องปรับอีกหลายจุดเลยแต่หากจะเปิดการรับเลี้ยงต่อแนะนำว่าให้เปิดอย่างถูกต้องตามกฎหมายยายติ๋มเนี่ยนะฮะบอกว่ายินดีจะไปจดใบอนุญาตขณะนี้จากการพูดคุยกับยายติ๋มพบว่านะฮะมีจิตใจที่ปกติดีส่วนจะเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีความผิดปกติหรือไม่นั้นให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบและสอบสวนอย่างไรก็ตามบ้านยายติ๋มที่เปิดรับเลี้ยงเด็ก5ขวบเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะเขารับเลี้ยงเด็ก5คนเนี่ยยังไม่เกิน6คนตามที่กฎหมายกำหนดเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ต้องขอใบอนุญาตมันก็เลยทำให้นะเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าไปตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องว่าจะมีความผิดอะไรในเรื่องของการไม่มีใบอนุญาตหรือไม่อันนี้ไม่มีทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีความผิดเรื่องที่ไม่มีใบอนุญาตเพราะว่าจำนวนเด็กไม่ครบที่จะขอใบอนุญาตอยู่แล้วก็คือเลี้ยงกันเองอ่ะบ้านข้างๆนะฮะก็ไหว้วานกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาก็มีคนเอามาฝาก5คนอย่างนี้เป็นต้นมันก็เกิดเหตุปกติกับเด็ก2คนที่บอกว่ากะโหลกร้าวเนี่ยนะครับค่าเลี้ยงเด็กวันละ100ค่ะครับไปต่อ